ต่อจากคราวที่แล้วนะครับผมนะที่ผมยังค้างกันอยู่ในมิชชั่น20นะครับผมที่ผมยกยอดจากคราวที่แล้วนะครับผมนะที่ผมเคลียร์ได้บางส่วนนะครับผมนะก็คือผมเคลียร์ใช้การ์ดกับดักส่วนกลับนะครับผมนะทีนี้ก็จะเคลียร์ต่อนะครับผมวิดีโอครั้งที่แล้วผมค้างในส่วนของใช้การ์ดเวทมนต์ความเร็วสูงเนาะ12ครั้งนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อนะครับผมนะอันนี้ก็จะลุยเลยนะครับไปอันนี้เดี๋ยวพอเคลียร์ใช้การ12ไอ้การเวทความเร็ว12ครั้งแล้วผมก็จะเคลียร์ในส่วนของมิชชั่นอีกมิชชั่นหนึ่งคือมิชชั่นชนะในเธอฝันตรงข้ามนะครับผม5ครั้งนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างต้องกินพอควรอยู่จริงๆผมมีวิธีแนะนำก็คือในการจะทำเคลียร์เนี่ยก็ไปตีบอทเลเวล10ก็ได้นะครับผมให้เขาตั้งโจมตีมาเราตั้งมอนป้องกันอะไรเงี้ยนะครับเราทำมอนตั้งป้องกันไว้แล้วก็ให้เขาบอทเลเวล10ตีมาเน้นแบบดีเฟนส์สูงๆอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับผมนะเดี๋ยวลองจัดดูแล้วก็ถ้ามีกับดักพวกโล่ม้าลดพลังโจมตีอะไรพวกนี้ก็ได้ยิ่งดีนะครับเพราะว่ามันจะได้เคลียร์ได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะมันก็เคลียร์ได้ง่ายขึ้นด้วยแล้วก็เคลียร์ได้ไวนะครับสำหรับใครที่มีกับดักนะครับผมพวกโล่ม้าลดพลังโจมตีอย่างพวกวอลดีอะไรพวกนี้มันใช้ได้หมดนะครับนะโอเคฮะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันนะครับครับอันนี้มิชชั่นนี้ผมก็เลยต้องแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับผมนะ2ตอนเพราะตอนเดียวมันไม่จบแน่ๆแล้วเพราะว่ากลายเป็นว่าถ้าเอาแบบตอนเดียวเนี่ยล่อไปชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยผมก็เดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวคนที่จะทำนี่ก็จะรู้สึกว่าทำไมมันนานจังวะอะไรเงี้ยเอาจริงมันมิชชั่นมันค่อนข้างจะจัดยุ่งยากหน่อยนะอันนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรเยอะเดี๋ยวหาว่าจะโน่นนี่นั่นกันอีกนะเซเลเชียลเนาะทำไมไม่หมอฟังเก็บดีละ2-3ใบมันไล่ต่อทีละนิดทีละนิดเลยจะเจอเมโลดีเฟนส์ 2,000 เข้าไปแม่งตีแทบไม่เข้าอีกก่อนละกันใช้เยอะอยู่เหมือนนะมาเจน2ใบเลยที่แล้ว2ใบน่าจะเกือบตันละก่อนอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราเคลียร์ไปถึงแล้วหรือยังนะอันนี้โอ้ขายอีก2ครั้งฮะก็ไม่เป็นไรครับก็อีก2ครั้งเหรอก็เดี๋ยวเราไอ้นี่ไปก็ได้เราทำควิซแบบชนะรวดเดียวไอ้ในเธอฝันตรงข้าม5ครั้งด้วยก็ได้นะฮะผมก็คิดว่าน่าจะเคลียร์แค่อีก2มิชชั่นนี้นะในวิดีโอนี้ก็น่าจะจบในของมิชชั่น21นี้อีกไปไอ้20นี้ไปก่อนนะครับเพราะที่เหลือก็คงไม่น่าจะอะไรชนะ20ครั้งมันคงไม่น่ามีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะโอเคครับเอาละ
อันนี้ก็เท่ากับว่าผมใช้เวทความเร็วสูงครบหมดแล้วนะเพราะเหลือขาดแค่อีก2ครั้งเองโอเคอันนี้เราก็จะเอ้าทำไมวะขอมอนหน่อยนี่เดี๋ยวจะได้ใช้โอเคอันนี้เราตั้งหมอป้องกันไปนะครับแล้วก็รอเขาตีมาน่าจะตีไปสักหน่อยนะฟิงไปเสียดายแค่โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมาต่ออ่ะโอเคเดี๋ยวเราอันนี้น่าจะจบได้แล้วล่ะน่าจะจบได้ละอันนี้ผมก็ทำเคลียร์นี่คือแบบวิธีชนะในเทิร์นฝั่งตรงข้ามนะคือต่อไลฟ์พอยต์เขาให้น้อยที่สุดก็ได้แล้วเทิร์นเขาเนี่ยตีมาให้มันแบบตีมาแล้วเขาแพ้ได้เลยอ่ะลดให้ไลฟ์พอยต์ให้เขาเป็นศูนย์นะครับซึ่งตัวนี้ก็ตีมาปั๊บเราก็ใช้ไมนี้ไปลดเขาให้เป็นศูนย์พอลดเป็นศูนย์ปั๊บก็เรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการชนะยกตัวอย่างนะนี่คือการชนะในเทิร์นฝั่งตรงข้ามนะครับผมก็คือพยายามให้เขาตีให้เขาแพ้เองอ่ะนะไม่ใช่แบบเราตีในเทิร์นเราชนะเขานะนะครับอันนี้เขาเรียกว่าชนะในเทิร์นฝั่งตรงข้ามนะครับในส่วนของลักษณะตรงนี้นะครับเอาละ นะครับเห็นไหมอันนี้ก็จะขึ้นมาแล้วเราก็จะขึ้นมาแล้วไอตัวมิชชั่นนะครับผมใช้การ์ดเวทมนต์ความเร็วสูงนะครับผม12ครั้งนะเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือแค่ชนะ3ครั้งโดยเหลือการ์ดน้อยกว่า3ใบนะครับผมนะแล้วก็ชนะในเทิร์นฝั่งตรงข้าม5ครั้งนะครับผมนะถ้าเราจัดแบบเอาแบบเป็นแบบเฉพาะไปก็น่าจะได้นะครับหรือถ้าเอาแบบของเราที่เราจัดอย่างนี้ไปมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะอันนี้เราสามารถได้อยู่แล้วนะครับในตรงนี้นะครับนะเดี๋ยวเราเล่นก็ถ้าเอาแบบจริงๆนะก็เอามอนเลเวล4นอร์มอนไปก็ได้แล้วก็ใช้พยายามใช้ดีเฟนส์หนาๆดีเฟนส์หนาๆ 2,000 3,000 อะไรพวกนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ไปก็ได้นะครับเนี่ยฮะอย่างมอนพวกนี้ดีเฟนส์ 2,100 โอ้ยใช้ไปเถอะถ้ามองกันไปก็ได้ถ้ามองกันไปเดี๋ยวมันก็ตีโง่จนแพ้เองนะครับอันนี้แบบง่ายๆนะนี่แบบเบสิกเลยอันนี้แบบเบสิกเลยอันนี้คือแบบเบสิกเลยถ้าใครมีนะจริงๆผมว่ามอนระดับนี้มันก็น่าจะมีกันหลายคนนะเพราะว่าการ์ดมันค่อนข้างออกมาเยอะมากแล้วมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่การ์ดมอนเนี่ยพลังสูงๆทนโจมตีสูงมันออกมาน้อยนะครับมันต่างกันตรงนี้มันออกมาค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายกว่าก่อนเยอะนะก็อันนี้จะประมาณนี้แหละแล้วก็เอาเลเวล3หน่อยก็ได้วะนอร์มอลเลเวล3อ่ะมอนนอร์มอลเลเวล3ที่เป็นนี้ก็มีปราสาทหินยักษ์อันนี้ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้1,600นี่ตัวไหนวะนี่ตัวไหนวะอันนี้ไม่ใช่
นะครับก็จะอยู่แบบประมาณนี้แหละนะครับผมแล้วก็การ์ดพวกที่แบบจั่วเน้นจั่วไวอะไรพวกนี้ก็ใช้ด้วยไปก็ได้นะครับเพราะว่าเน้นจั่วเน้นให้มันไวขึ้นในระดับหนึ่งนะฮะแล้วก็ไอ้การ์ดลดพลังการ์ดลดพลังที่เป็นแบบว่าเคยเอ็กซ์แอตแทคดีเฟนซ์เนี่ยโลมาใส่ไปเลยยัดไปเลยเนี่ยยัดไปที่โลมาเนี่ยแล้วก็เนี่ยจบแล้วโอ้แม่งแทบจะไม่ต้องอะไรแล้วแทบจบแล้วเนี่ยคือเป็นเด็กที่แบบเล่นได้ง่ายละแล้วก็เราก็จะเผื่อฟุกได้นี่ด้วยชนะโดยการ์ดฝั่งตรงข้ามเนี่ยเหลือน้อยกว่า3ใบอะไรได้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตัวนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวมาพอนะมาแล้วอันนี้ก็แบบว่าเราก็ลอกเข้ามาได้แบบสบายๆนางมอนหมอบต้องป้องกันไปไม่ต้องสนใจเลยเดี๋ยวพอตีมาก็ตัวแล้วบอลเลวสิบเนี่ยมันชอบเอามอนพลังที่มันโจมตีน้อยๆชอบมาตีก่อนนะมันไม่เอามอนที่พลังโจมตีสุดตีใส่มอนเรานะถ้าเป็นเลวสิบเนี่ยมันมักจะเป็นอย่างนี้เสมอเลยนี่ก็แตกแล้วแหละเทิร์นหน้ามันน่าจะแตกแล้วเพราะนี่400 700ยังไงก็แตกเนี่ยดั้งแค่เนี้ยก็ได้นะครับคือใช้มอนเหลืองเราเนี่ยแหละตีแบบท่งๆดีเฟนซ์หนาๆหน่อยหาดีเฟนซ์หนาๆป้องกัน 2,000 อะไรเงี้ย 2,100 อะไรเงี้ยโอ้ยสบายเรื่องมันการเนี่ยมันหาไม่ยากอยู่แล้วอ่ะโอลิเอลนี่ก็ดรอปจากกิจกรรมไอ้นักรบศิลาหินก็เอาแลกจากพ่อค้าก็ได้หรืออัพเวลจากไอ้ยูกิก็ได้โมโตยูกิอ่ะตัว DSOD อ่ะก็ได้ทั้งนั้นน่ะเนี่ยมันแลกจากไอ้ทั้งนั้นเลยแลกฟรีทั้งนั้นเลยไม่ยากทิกเนี้ยทิกที่แบบชนะในเทิร์นฝั่งตรงข้ามถ้าเราเล่นถ้าไม่ใช่แบบเป็นเควสบังคับแบบเฉพาะนะ
มันส่วนใหญ่ที่แบบว่าเป็นเควสในมิชชั่นที่ทั่วไปเขาให้ทำกันมาเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะแนะนำเป็นพวกเลเวล10ไปง่ายเลยซุปเปอร์เลเวล10ที่แบบแสนโคตรง่ายเลยเนี่ยชนะมัน2ครั้งละฮะ2เอ้ย3ครั้งแล้วดิเมื่อกี้รวมไอ้นั้นด้วยเวทไอ้ความเร็วสูงด้วยที่ชนะในเทิร์นเขาไม่ขาดมือมันมาไม่ขาดมือดูดิแม่งได้
ันนี้คือผมจะเคลียร์ไอ้มิชชั่นในนี้ด้วยชนะการชนะโดยการเหลือในกองเนี่ย3ใบในเด็กนะครับผมนะเหลือ3ใบหรือต่ำกว่าด้วยผมก็เลยแบบว่าจั่วไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็ขอแบบโนดาเมจไอ้ดาเมจแบบมันๆหน่อยนะขอแบบมันๆหน่อยแล้วก็โลมา3ใบถ้าล้มมา2ใบนี้ก็แทบหน้าหงายอ่ะนะโอเคครับก็น่าจะเรียบร้อยแล้วสำหรับมิชชั่นชนะในเทิร์นฝั่งตรงข้ามนะครับผมครบ5ครั้งแล้วก็เคลียร์ชนะโดย ชนะโดยการ์ดในเด็กของเราเนี่ยเหลือ3ใบหรือต่ำกว่านะครับผมนะในเด็กก็สุดท้ายมันก็เหมือนคล้ายๆวิธีการฟาร์มนะครับแต่ว่าก็มันแล้วแต่ละคนละกันนะผมก็ไม่อยากจะวิธีการนะมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอ้าวยังเหลือขั้นหนึ่งเหรอโอ้ตายละยังเหลือขั้นหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรครับก็ในส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวเราตีบอร์ดนี้ไปเลยก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ถ้ามันไม่น่าจะมีอะไรก็คงไม่น่าจะตรงนี้ละก็เดี๋ยวนิชชั่นสุดท้ายนี่เป็นชนะ20ครั้งก็ไปทำกันต่อเองนะครับผมนะส่วนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจบตรงนี้มาเราก็จะจบวิดีโอนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยเราก็จะมาต่อในเคลียร์สเตทมิชชั่นของไฟดีเอ้ยอาร์คไฟกันต่อนะครับโอเคนะบอดเวล20ก็ไม่เป็นไรฮะพอได้อยู่โอ้โหขอวอลดีหรือว่ากำแพงนายอยู่โลมายูนิคอร์นอย่างเงี้ยโดนไป500โอ้งานดีงานดีอันนี้เราชอบอันนี้เราอย่างชอบเลย โอ้โหมึงลงมาหายเก้งเถอะมึงชาปากชาโดนทีฮะหน้าสั่นเข้าไปถ้าเป็นวอดีกับโลมาเนี่ยซึ่งจริงๆอันนี้ผมก็เปิดไปนานแล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเด็กลิสต์ให้ไว้ดูแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะจัดตามผมนะอันนี้อยากจะจัดตามผมนะถ้าอยากจัดตามที่ผมทำเอาไว้ก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรก็มันเป็นเด็กที่ผมว่ามันก็ใช้ได้ยาวๆด้วยเพราะว่าบางทีบางเดี๋ยวมันมีมิชชั่นในพวกนี้มันอื่นๆมาก็จะง่ายนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปการนี้ส่วนใหญ่จะไปแลกฟรีมอนเหลืองเนี่ยไปแลกจากพ่อค้าอัพเวลฮุโตยูกินะครับผมในภาคแรกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ได้จากสกัดนะครับผมนะแล้วก็เอาชนะไอเทสุโอในโลกเซออนก็ได้นะครับก็มีดอกเหมือนกันนะส่วนการเป็นนิวส์จะเป็นกิจกรรมนะถ้าใครไม่มีมาก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะครับผมนะเอาชนะยูกิมุโตนะครับ DSOE ได้ดอกนะโพลีเอลนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันโฮลีเอลนี่ก็ได้จากดรอปจาก DSOD นะครับผมยูมุโตยูกิแล้วก็หลายกิจกรรมเลยดรอปมานะครับผมนะเยอะเคแมนนี่รู้สึกว่าอัพเวลจากจูไดนะครับผมแล้วก็อัพเวลจากจูไดยูเบลแล้วก็จากฮาโอนะครับแต่ฮาโอจูไดยังไม่มีปลดล็อกในเกตนะก็ต้องรอกิจกรรมกลับมาวนอีกรอบนึงหรือว่าจะมาให้มาปลดล็อกในเกตนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับเดี๋ยวก็รอกันไป
นะครับการ์ดตัวนี้ในจาก Structure Deck ของ Red Eye นะครับผมแล้วก็การ์ดกล่องชุดแรกนะครับวอลดีจะอยู่ในชุดของ Mini Box Servant of King นะฮะแล้วก็โลม้าจะอยู่ใน Mini Box ของชุดRapid Forest แล้วก็ชุด Structure ของ Red Eye ถ้าใครซื้อ Structure Red Eye จะได้โลม้ามาด้วยกับการ์ดจั่วด้วยนะครับก็เลยผมที่ผมบอกเลยแนะนำว่าให้ซื้อ Structure Deck ของ Red Eye มาเพราะว่าจะได้การ์ดจั่วไว้ใช้การ์ดจั่วแล้วก็โลม้าไว้ใช้ได้เยอะค่อนข้างดีนะอันนี้แลกจากพ่อค้าในแคตตาล็อกเก่านะครับผมเอาไว้เป็นกระซัดจะได้ใบหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยครับประมาณนี้แหละไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้คือเด็กที่แบบว่าใช้ในทำทริคมิชชั่นชนะในเทิร์นฝั่งตรงข้ามนะครับผมนะส่วนการ์ดอื่นที่ถ้าใครมีลดพลังอะไรเงี้ยอื่นๆนะถ้ามีอื่นๆเนี่ยที่แบบน่าสนใจก็มี World Legacy Cast ก็ได้ World Legacy Cast เนี่ยก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับ World Legacy Cast แต่มันติดลิมิต2ไงนะครับมันติดลิมิต2แล้วมันอยู่ในชุดของ Back Note แล้วก็ชุดในกล่องSD ของ Hero Generation นะครับแล้วก็อีกใบนึงที่ผมแนะนำนะเป็นการ์ดที่ค่อนข้างจะดี Gravity Lash นะครับผมการ์ดใบนี้เนี่ยจะลดพลังโจมตีตามค่า Defense ของมอนสเตอร์ตัวเองนะครับผมนะคือพูดง่ายๆว่าถ้าเจอมอนที่พลังโจมตีป้องกันเนี่ยสมดุลกันเนี่ยเจอการ์ดใบนี้เนี่ยหน้าแหกครับหน้าแหกเลยเพราะว่ามันจะทำให้มอนเนี่ยมันกลายเป็นศูนย์ได้แต่ถ้าหากว่ามอนตัวไหนที่มีพลังโจมตีแล้วดีเฟนซ์เป็นศูนย์การ์ดใบนี้ก็แทบใช้ไม่ได้ผลนะครับอันนี้ก็มีข้อเสียอยู่นะครับแต่ว่าเป็นใบที่เอามาทดแทนได้ในระดับนึงนะครับซึ่งการ์ดใบนี้ก็อยู่ในชุด Rampage of Forest เหมือนกันนะครับผมนะก็อยู่เดียวชุดเดียวกับโลกมา Gravity แล้วก็ใช้ได้นะครับถ้าใครไม่มีก็เอามาใส่เพิ่มเอามาออปชั่นทดแทนพูดง่ายออปชั่นทดแทนนะครับนะโอเคครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็น่าจะจบลงเอาไว้เท่านี้นะครับผมนะเดี๋ยวตอนหน้านะครับผมนะก็จะเคลียร์เสร็จมิชชั่นกันต่อในของอาร์คไฟท์นะครับผมนะที่เหลือแค่วิน20ครั้งนะก็ไปทำเถอะทำเองๆมาก็ได้ไม่ยากหรอกนะครับ ก็ไม่คิดว่ามิชชั่นนี้ผมต้องแบ่งเป็น2พาร์ทในการทำนะก็ค่อนข้างยืดเยื้อพอควรเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยววิดีโอหน้านะครับผมก็จะลองดูไม่ใช่ทีนึงว่าจะนั่นหรือเปล่านะครับผมแต่ก็ยังไงก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนะที่ยังในติดตามมานะครับผมในครีเอชั่นตรงนี้มาแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูก่อนอีกทีนึงว่าในเรื่องของตัวละครปลดล็อกที่เป็นรีไวซ์แทนในการทำสคริปต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าจะทำอะไรยังไงบ้างเพราะว่าการ์ดเนี่ยมันมาค่อนข้างเยอะพอที่จะเปลี่ยนแนวในการปลดล็อกได้บ้างแล้วนะครับยิ่งการ์ดเยอะเนี่ยมันทำง่ายนะฮะไม่ได้ยากแบบเหมือนเมื่อก่อนแล้วอันนั้นนะที่ผมทำเกมสคริปต์เพราะมันการ์ดในออปชั่นเลือกค่อนข้างน้อยแล้วก็ค่อนข้างเล่นยากอยู่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละตอนนี้มันเปลี่ยนไปเยอะละนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงให้แล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมสวัสดีครับ